กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยืมซ้ำพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าวันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับเนาะเรียกได้ว่าหลายคนรอคอยนั่นแหละนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของกิจกรรมแจกเพชรแบบฟรีๆนั่นเองนะครับเนาะก็คือเป็นกิจกรรมที่หลายคนแบบว่าขอมาเยอะมากๆนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมแจกเพชรนะครับทุกคนวันนี้นะครับก็เลยแบบว่าไปหามาให้แล้วนะครับเนาะในส่วนของบัตรกาลีน่านะครับเนาะที่จริงไม่ได้ไปหานะครับเพิ่งไปซื้อมาจากเซเว่นเลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าถ้าคนไหนอยากได้ในส่วนของบัตรกาลีน่านะครับคลิปนี้มีแจกนะครับเนาะเพราะว่าวันนี้นะครับพี่จะมาแจกนะครับอย่างที่พี่บอกมาตลอดนะครับว่าคลิปไหนถึง 5,000 คนดูก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกาลีน่าฟรีๆมูลค่า150บาทนะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้แบบฟรีๆนะครับเนาะและคลิปนี้ก็มาถึงแล้วนะครับเพราะว่าหลายคลิปก็มีแบบว่าคนดูถึง 5,000 นะครับและคลิปนี้นะครับพี่ก็เลยแบบว่ารวบรวมและจะมาแจกเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีทางด้านของบัตรกาลีน่านะครับเนาะมูลค่า 1,060 เพชรนะครับเนาะ2รางวัลนะครับเนาะก็ถ้าคนไหนที่อยากได้นะครับบัตรกาลีน่าหรือเลขบัตรกาลีน่านะครับจะขึ้นในคลิปนะครับเนาะส่วนจะขึ้นตรงไหนอะไรยังไงพี่จะไม่บอกละกันนะครับเนาะให้ทุกคนนะครับก็เรียกได้ว่าให้ทุกคนนะครับเนาะเอาไปแบบว่าดูคลิปพี่ละกันนะครับทุกคนให้แบบว่าดูคลิปพี่ละกันนะครับถ้าอยากรู้นะครับเนาะว่าขึ้นตรงไหนอะไรไงนะครับแต่ถ้าไม่ดูคลิปพี่ก็ถือว่าจะพลาดไปเลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะก็อย่าลืมละกันนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับเนาะแต่ก่อนที่จะไปแจกบัตรกาลีน่าพี่ขอรีวิวกิจกรรมบูล็อกก่อนละกันนะครับสำหรับกิจกรรมบูล็อกหลายคนถามมานะครับเนาะว่าเฮ้ยพี่จะมีอะไรบ้างนะครับที่อัปเดตเข้ามาและจะอัปเดตเข้ามาวันไหนนะครับเนาะก็คือแบบว่าสำหรับกิจกรรมบูล็อกนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าจะมีชุดต่างๆนานานะครับที่แบบว่าพี่รีวิวไปแล้วนะครับเนาะว่าจะมีชุดนะครับอัปเดตเข้ามาแน่นอน 100% นะครับเนาะสำหรับเรื่องชุดนะครับเนาะก็แน่นอนนะครับทุกคนน่าจะได้เห็นไปแล้วนะครับบางคนก็มีไปแล้วนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเรื่องชุดนะครับเนาะพี่จะไม่ขอรีวิวละกันนะครับเนาะพี่จะขอรีวิวแบบว่าอันอื่นที่หลายๆคนยังไม่เห็นละกันนะครับก็ยกตัวอย่างสกินปืนนะครับเนาะที่แบบว่าหลายๆคนนะครับเนาะก็คือยังไม่เคยเห็นนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นสกินปืนฟาร์มาร์ทนะครับเนาะที่แบบว่าโคเท่นะครับเนาะสำหรับสกินปืนบูล็อกนะครับทุกคนก็เป็นสกินปืนตัวแรกนะครับที่แบบว่า F5X บูล็อกนี่นะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของคีคู่นะครับเนาะที่แบบว่ามาพร้อมนะครับเนาะก็คือแบบว่ามาพร้อมนะครับเนาะในส่วนของสถานะที่แบบว่าพี่คิดว่าไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะครับเนาะแล้วก็มี Ice Wall นะครับเนาะก็เป็น Ice Wall บูล็อกนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับ Ice Wall บูล็อกนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของท่าทางนะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นท่าทางประมาณนี้นะครับเนาะก็มี2ท่าทางนะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับเนาะแล้วก็มีกองศพนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นกองศพประมาณนี้นะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าเท่จะจัดกันไปเลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของล่มนะครับเนาะเป็นล่มแบบว่าสกินนะครับเนาะก็คือเป็นสกินนะครับเนาะนักบอลหรือว่าลูกฟุตบอลนี่นะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของสกินมอเตอร์ชัยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่ายังจะมีทางด้านของสกินมอเตอร์ไซค์นะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับเนาะและยังไม่หมดเท่านี้นะครับยังจะมีทางด้านของโปรไฟล์และพื้นหลังด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับโปรไฟล์และพื้นหลังนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าจะหนักจะเต็มจริงๆนะครับเนาะสำหรับสิ่งของที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าสุดเท่สุดเปรี้ยวกันไปเลยนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้นะครับทุกคนโอ้โหพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าเท่จะจัดกันไปเลยนะครับเนาะแต่ละอันนะครับและถ้าเมื่ออยู่ในห้องโถหรือว่าห้องหน้าล็อบบี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับอันนี้ก็คืออยู่หน้าห้องล็อบบี้นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโคตรเท่นะครับทุกคนนี่นะครับเพราะว่าแถมหน้ามาให้ด้วยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับอยู่หน้าห้องล็อบบี้นะครับเนาะก็ถือว่าอันนี้นะครับก็คือเป็นฟรีไฟนะครับ X กับแบบว่าบูล็อกนะครับเนาะและครั้งนี้แถมหน้ามาให้ด้วยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพี่คิดว่าโคตรจะดีเลยนะครับเนาะดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับทุกคน
เพราะว่าหลายคนตอนนี้ก็ยังไม่มีนะครับสำหรับชุดบูลล็อกนะครับทุกคนก็จับประมาณนี้เลยนะครับก็ฝากกันด้วยละกันนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ที่2ชุดบูลล็อกนะครับเนาะก็จะมีการกลับมานะครับเนาะและอัปเดตเข้ามาอีกครั้งนึงนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าโคตรจะดีนะครับเนาะมาถึงเวลาแล้วหรือเปล่านะครับที่แบบว่าเราจะมาแจกในส่วนของบัตรกาลีน่านะครับทุกคนก็คือสำหรับบัตรกาลีน่านะครับเนาะก็อย่างที่พี่บอกนะครับเนาะว่าการแจกบัตรกาลีน่าของพี่นะครับจะมีในวันนี้นะครับก็คือ2รางวัล นะครับเนาะรางวัลละ 1,060 เพชรนะครับแต่ถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าใส่ไม่ได้นะครับอย่าเพิ่งเสียใจไปนะครับเนาะเพราะว่าพี่มีแจกท้ายคลิปอีกนะครับแต่ตอนนี้นะครับเนาะทุกคนเอาบัตรกาลีน่าไปใส่ก่อนนะครับเนาะก็คืออย่างที่พี่บอกนะครับเนาะว่าบัตรกาลีน่านะครับก็เรียกได้ว่านะครับเนาะรางวัล นะครับก็คือเพชรเป็นพันเลยนะครับสามารถไปสุ่มอะไรได้เยอะแยะมากมายในเกมฟรีไฟร์เลยนะครับสำหรับ 1,000 เพชรนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับช่วงนี้พี่ได้ข่าวว่ามีกิจกรรมนะครับ9เพชรเข้ามาด้วยนะครับทุกคนก็เข้าไปรับกันได้หรือว่าเข้าไปเล่นกันได้นะครับถ้าได้เพชรจากพี่ไปนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับแต่ก่อนอื่นใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ก่อนที่จะไปเอาบัตรกาลีน่าด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่ขึ้นบัตรกาลีน่าให้ตรงนี้แล้วกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับทุกคนตอนนี้นะครับพี่ก็ขึ้นบัตรกาลีน่าให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของบัตรกาลีน่านะครับถ้าอยากได้นะครับน้องก็ตามนี้ละกันนะครับตอนนี้เพราะว่าพี่ขึ้นให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องถ้าอยากได้นะครับก็อย่าลืมละกันนะครับน้องเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับน้องแล้วก็เอาไปใส่ได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้พี่ขึ้นให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องและหวังว่าทุกคนนะครับจะเป็นผู้โชคดีละกันนะครับเนาะเพราะว่ามี2รางวัล นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าคลิปนี้นะครับทุกคนก็จบไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับวันนี้มารีวิวกิจกรรม Free Fire X Bulllock นะครับเนาะแล้วก็มาแจกบัตรกาลีน่าแบบฟรีๆถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากได้บัตรกาลีน่าแบบฟรีๆนะครับก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับเนาะและอย่างที่พี่บอกนะครับว่ามีการแจกท้ายคลิปนะครับสำหรับการแจกท้ายคลิปของพี่นะครับไม่ค่อยมีอะไรมากเลยนะครับเนาะก็คือถ้าคลิปนี้มีคนดู 5,000 คนดูนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกาลีน่าฟรีๆมูลค่า150บาทอีกนะครับเนาะเดี๋ยวพี่ทำการแจกใต้คอมเมนต์ให้อีกนะครับก็ฝากกันด้วยละกันนะครับคนละ1ไลค์1แชร์ละกันนะครับและคลิปนี้นะครับทุกคนอย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ละกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดเนทเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะคนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับเนาะสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่นะครับเนาะในส่วนของคลิปตอนเย็นวันนี้ละกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับเนาะพี่หวังว่าทุกคนนะครับจะได้เพชรจากพี่ไปนะครับเนาะในคลิปนี้นะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับบ๊ายบาย